จากเดิมที่จะไปเทียบเชิญที่ทำเนียบพรุ่งนี้ใช่ไหมครับค่ะแต่เห็นพรรคพลังประชารัฐเขาเปลี่ยนแผนละแล้วก็ล่าสุดอย่างที่เห็นภาพเมื่อสักครู่นะครับวิรัตรัตนเศษบัญชีรายชื่อพลังประชารัฐและประธานวิปรัฐบาลบอกว่าจากเดิมที่พลเอกประวิตรวงสุวรรณและประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐจะเดินทางมารับเทียบเชิญจากส.ส.ของพรรคในวันพรุ่งนี้ที่ศูนย์ประชุมพรรคอาคารรัชดาตรงข้ามศาลอาญาเนี่ยนะครับแต่ว่าก็ได้ยกเลิกกำหนดการนั้นไปแล้วและเมื่อช่วงเย็นแกนนำพลังประชารัฐอย่างสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจสมศักดิ์เทพสุทินสันติพร้อมพัฒน์ณัฐพลทีพสุวรรณพุทธิพงษ์ปุณณกันผู้กองธรรมนัสพรหมเผ่าอนุชานาคาสายคนนี้ว่าที่เลขาธิการพรรคคนใหม่เนี่ยสุชาติชมกลิ่นไพบูลย์นิติตะวันนฤมลพิญโยสินวัฒน์ก็รวมตัวกันไปเชิญพลเอกประวิตรให้ขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่มูลนิธิบ้านป่ารอยต่อพลเอกประวิตรก็ตอบรับเป็นที่เรียบร้อยพลเอกประวิตรพูดกับแกนนำพรรคพลังประชารัฐที่มาเทียบเชิญวันนี้ว่าขอให้รักสามัคคีทำงานให้ดีห้ามแตกแยกแล้วก็ให้เป็นหนึ่งเดียวอันนี้ตามที่คุณวิรัตเอามาเล่าให้ฟังนะครับพลเอกประวิตรบอกอย่างนั้นให้รักสามัคคีต่อเนื่องกันภาพเดียวกันนี้นะคะไทยโพสต์ก็ไปพาดหัวอีกอันหนึ่งบอกจบแล้วบิ๊กป้อมอย่าศึกทหารเอกพลังประชารัฐบอกผู้สื่อข่าวรายงานว่าเหตุผลที่พลเอกประวิตรไม่เดินทางไปที่ศูนย์ประชุมพักพลังประชารัฐในวันที่23มิถุนายนวันพรุ่งนี้เพื่อให้ส.ส.เทียบเชิญเพราะว่าวันดังกล่าวเนี่ยมีภารกิจจำนวนมากรวมถึงดูเอิกเกลิกเกินไปขณะที่บรรยากาศการเทียบเชิญครั้งนี้ก็เป็นไปอย่างชื่นมื่นโดยมีช่วงหนึ่งพลเอกประวิตรได้ให้นายวิรัตนะกับร้อยเอกธรรมนัสที่ก่อนหน้านี้มีเรื่องคลางแคลงใจขัดแย้งกันได้เคลียร์ใจกันโดยทั้งคู่ได้จับมือแล้วก็กอดกันโดยต่างฝ่ายต่างแสดงปฏิกิริยาที่เป็นมิตรต่อกันนะและตลอดระยะเวลาที่อยู่ในห้องทั้งนายวิรัตและก็ร้อยเอกธรรมนัสยืนติดกันตลอดรวมถึงตอนเดินออกจากห้องก็เดินพูดคุยกันตลอดทางขณะที่พลเอกประวิตรก็ยังได้ระบุด้วยว่าคุณสองคนเป็นทหารเอกของผมทั้งคู่นะภาพต่อเนื่องครับก่อนหน้านั้นบิ๊กป้อมให้สัมภาษณ์ที่ตอนที่ไปร่วมประชุมสภากลาโหมนะครับนักข่าวถามว่าเอ๊ะเห็นมีกระแสข่าวว่าท่านจะนั่งเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐแค่6เดือนแบบขัดตาทับนะบิ๊กป้อมก็บอกโอ้ยังไม่ทันนั่งหัวหน้าพรรคเลยมาพูดเรื่องขัดตาทับ6เดือนอะไรจะให้นั่งเป็นแค่6เดือนซะละก็ไล่ไปถามสื่อฉบับที่ลงข่าวว่าไปเอาข่าวเรื่องไอ้6เดือนเนี่ยมาจากไหน อันนี้เป็นการให้สัมภาษณ์หลังประชุมสภากลาโหมถึงกระแสข่าวที่ว่าจะนั่งหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐขัดตาทับแค่6เดือนค่ะเอาไปฟังตอนนี้หน่อยไหมฮะจริงครับโอเคแต่ก็เห็นให้สัมภาษณ์นะครับเมื่อนักข่าวถามเรื่องจะไปร่วมประชุมกับพรรคพลังประชารัฐพรุ่งนี้หรือไม่อันนี้ให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับท่านก็ไม่ได้ตอบคำถามนี้ค่ะวันพรุ่งนี้ไปที่พักไปรับไม่ไปไม่ไปไม่ไปไฮะไม่รู้ยังไม่ไปไม่รู้ไม่รู้ยังไม่รู้เลยบอกแล้วบอกแล้วคุณลองรู้ได้ไงก็คุณก็ตอบเองสิคุณถามเองคุณตอบเองผมไม่รู้อ่ะนะจ๊ะโอเคตอบว่าอะไรนะไม่ไปใช่ไหมไม่ไปไม่ไปไม่ไปเพราะไม่ต้องไปส่วนบิ๊กตู่ค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็ตอบคำถามนักข่าวเรื่องที่บิ๊กป้อมจะมาเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยนะท่านก็ยืนยันว่าบิ๊กป้อมไม่ได้อยากเป็นแต่เพราะจำเป็นไม่ได้อยากเป็นแต่จำเป็นต้องมาเป็นนะครับนี่เป็นการตอบคำถามที่ว่าได้ให้กำลังใจพลเอกประวิตรที่จะเตรียมไปเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐคนใหม่หรือเปล่าพลเอกประยุทธ์บอกว่าผมคิดว่าท่านบิ๊กป้อมเนี่ยก็มีกำลังใจของท่านดีอยู่แล้ว
ซึ่งพลเอกประวิตรก็รับปากว่าถ้าจำเป็นที่จะต้องเป็นก็จะทำให้ดีที่สุดถ้าถามว่าท่านอยากเป็นไหมท่านก็ไม่เคยบอกว่าท่านอยากเป็นนะแต่เมื่อถึงเวลาเมื่อจำเป็นก็อาจจะต้องเป็นซึ่งผมก็ทราบมาอย่างนี้แค่นั้นเองนักข่าวถามลุงตู่ว่าเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อทำภารกิจบางอย่างเพื่อขัดจัดทัพแค่6เดือนเคลียร์ปัญหาก๊กต่างๆให้พรรคแค่นั้นหรือเปล่าพลเอกประยุทธ์บอกว่าเป็นเรื่องของพรรคพลังประชารัฐให้ไปทำกันเองแล้วถามจริงมันควรจะเป็นก๊กเป็นเหล่าหรือเปล่าล่ะถามว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ที่พลเอกประยุทธ์จะขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเองในที่สุดเนี่ยตามที่มีกระแสข่าวนะไปฟังคำตอบพลเอกประยุทธ์หน่อยฮะการเมืองเหรอก็เป็นเรื่องของการอะไรหรอเลือกกรรมการภายในพรรคเรื่องจะคัดเลือกใครเป็นรัฐมนตรีเป็นเรื่องของเขาเป็นเรื่องของพรรคยาวนั้นมาตีกันตรงนี้สิเอาตรงนั้นมากดดันผมไม่ได้เพราะผมก็จำเคารพในสัดส่วนของแต่ละพรรคการเมืองอยู่แล้วแต่บางส่วนนั้นผมก็จะเป็นต้องบริหารเองเข้าใจไหมไม่ใช่จะตั้งกันมาตั้งมาสักเกินคณะรัฐมนตรีแล้วนายกก็พูดตลอดว่าท่านนายกไม่มีการใดนะยังไม่ปรับตอนนี้ยังไม่ปรับแต่ว่านักการเมืองก็ออกมาปล่อยนักการเมืองก็ไปถามคนพูดสิจ๊ะตอนนี้เขาอยู่ท่านนายกก็ไปพูดไปถามเขาที่ว่าใครจะไปยึดเขาล่ะคุณมงคลกิจออกมาบอกว่าเขาเป็นนายกแล้วก็เตือนก็เป็นจุดวันนี้การเมืองไม่ได้ทำให้ท่านนายกเสียสมาธิไม่หรอกก็ยังดีอยู่นะคือมีกำลังใจจากประชาชนนะนักการเมืองหลายคนก็ดีกับผมคำว่าดีกับผมคือเขาร่วมมือกับผมดีคือพูดอะไรกันก็ฟังกันนะต่างคนต่างต้องฟังกันนะการเมืองเหรอก็เป็นเรื่องของการอะไรหรอเลือกกรรมการภายในพรรคเรื่องจะคัดเลือกใครเป็นรัฐมนตรีเป็นเรื่องของเขาเป็นเรื่องของพรรคยาวนั้นมาตีกันตรงนี้สิอ่านี่ส่วนเรื่องของท่านก็คือเรื่องปรับครม.นะนักข่าวก็พยายามจะไปถามวันนี้อีกนะนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเรื่องของการปรับครม.เนี่ยบอกยังไม่ปรับตอนนี้นะแล้วก็มีคนพยายามถามถึงเอ๊ะจริงหรือเปล่าที่บิ๊กตู่เนี่ยพยายามจะมีกระแสข่าวว่าไลน์ไปบอกท่านรองสมคิดว่ายังไม่มีการปรับครม.ในเวลานี้นี่สำนักข่าวฉลาเขาลงไว้งั้นว่ามีรายงานว่าพลเอกประยุทธ์ส่งข้อความผ่านไลน์ไปถึงสมคิดว่ายังไม่มีการปรับครม.ในช่วงนี้ซึ่งหนึ่งในเหตุผลสำคัญก็คือขอดำเนินการให้สภาผ่านร่างพรบ.งบประมาณปี64ที่จะเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนี้ก่อนค่อยปรับหลังจากนั้นแล้วก็ถูกถามถึงเรื่องรายชื่อรัฐมนตรีใหม่ที่ตอนนี้เสนอตัวกันมาเยอะเลยโดยเฉพาะชื่อของมงคลกิจสุขสินธารานนท์ไปถามนายกด้วยนะคะไปฟังช่วงที่นายกพูดถึงเรื่องของปรับครม.ค่ะเมืองเหรอก็เป็นเรื่องของการอะไรหรอเลือกกรรมการภายในพรรคเรื่องนายกเมื่อกี้คือท่านพูดรวมกับพลังประชารัฐนะบอกว่าเรื่องปรับครม.เนี่ยตอนนี้ยังไม่ปรับตอนนี้นะ อย่าเอาเรื่องพรรคมารวมกันนะท่านบอกว่านักการเมืองเคลื่อนไหวก็ยังไม่ปรับข่าวการปรับที่ออกมาตอนนี้ก็ไปถามนักการเมืองคนที่พูดถามว่าเอ๊ะนักการเมืองบางคนกลัวโดนยึดเก้าอี้นายกบอกไปถามเขาสิใครจะไปยึดของเขาเมื่อถามว่านายมงคลกิจสุขสินธารนนท์หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลบอกว่าพร้อมจะเป็นรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์บอกเฮ้อเอาเธอก็เป็นสิเมื่อถามว่าเอ๊ะข่าวปรับครม.ตอนนี้ทำให้นายกเสียสมาธิการทำงานหรือไม่พลเอกประยุทธ์บอกก็ยังดีอยู่ยังมีกำลังใจจากประชาชนนักการเมืองหลายคนก็ดีกับผมคำว่าดีกับผมก็คือเขาร่วมมือกับผมคือพูดอะไรก็ฟังกันต่างคนต่างต้องฟังกันเมื่อถามว่าแล้วได้ให้กำลังใจพลเอกประวิตรหรือไม่ในฐานะที่เป็นประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐแล้วได้รับเทียบเชิญไปเป็นหัวหน้าพรรคพลเอกประยุทธ์บอกว่าคิดว่าท่านก็มีกำลังใจที่ดีอยู่แล้วท่านรับปากว่าหากมีความจำเป็นต้องเป็นหัวหน้าพรรคท่านก็จะทำให้ดีที่สุดครับคือตอนนี้ถ้าปูพื้นกันสักนิดนึงก็คือมันก็มีความเคลื่อนไหวของพรรคเล็กฮะพรรคเล็กพรรค1เสียง1เสียงรวม11พรรคเนี่ยก็มีรายงานว่ามีความเคลื่อนไหวอย่างน้อย2พรรคใน11พรรคเล็กเนี่ยที่จะเลิกพรรคเพื่อเข้าร่วมสังกัดพรรคพลังประชารัฐอย่างเป็นทางการ2พรรคนั้นก็คือพรรคพลังชาติไทยของพลตรีทรงกลดทิพรัตน์และพรรคประชานิยมของพลตำรวจเอกยงยุทธเทพจำนงเป็นไพบูลย์โมเดลอะฮะก็คือยุบไปรวมกับพลังประชารัฐซึ่งก่อนหน้านี้พลตรีทรงกลดหัวหน้าพรรคพลังชาติไทยยืนยันว่า
ถ้าพลเอกประวิตรเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐคนใหม่ความเคลื่อนไหวนี้ก็อาจจะจริงเพราะเคยคุยกันแล้วในระดับกรรมการบริหารพรรคและวิธีการเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่มีคนเคยทำมาแล้วก็คือไพบูลย์นิติตะวันน่ะส่วนกลุ่มพรรคเล็กบางส่วนก็เริ่มจุดพลุเคลื่อนไหวร่วมทวงเก้าอี้รัฐมนตรีก็มีรายงานอย่างที่เป็นข่าวกันแล้วนะครับว่ามีการลงชื่อสนับสนุนให้มงคลกิจสุขสินธารานนท์หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลรับตำแหน่งรัฐมนตรีในโควต้าของพรรคเล็กก็ลองดูนะครับวันนี้มีการแถลงข่าวของพิเชษฐ์ สถิรชวาลบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธรรมไทยหนึ่งในพรรคเล็กที่ร่วมรัฐบาลตอนนี้ก็ตั้งโต๊ะแถลงนะครับว่ากลุ่มพรรคเล็กไม่เคยเรียกร้องให้มีการปรับครม.แต่ถ้ามีการปรับครม.ก็ควรใช้โอกาสนี้ขอให้พิจารณาพรรคเล็กซึ่งมีอยู่11เสียง11พรรคเนี่ยได้ร่วมตั้งรัฐบาลได้เป็นรัฐมนตรีด้วยโดยใช้ตัวแทนพรรคเล็กเป็นรัฐมนตรีเพื่อดูแลพรรคเล็กให้นโยบายของแต่ละพรรคได้รับการขับเคลื่อนคุณพิเชษฐ์บอกว่าในฐานะที่มีความอาวุโสสูงสุดใน11พรรคเล็กก็คุยกันว่า1ปีที่ผ่านมาเราไม่มีรัฐมนตรีจาก11พรรคเลยถ้ามีการปรับครม.ครั้งเนี้ยก็ควรใช้โอกาสนี้ให้มีส่วนร่วมการบริหารประเทศด้วยยอมรับว่าไปทาบทามทุกคนมีคนเห็นด้วยบ้างไม่เห็นด้วยบ้างสาเหตุที่ทำไมต้องเป็นมงคลกิจผมดูแล้วเด็กคนนี้น่าจะเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติการจะทำให้เกิดการยอมรับมงคลกิจก็ต้องคุยกับพรรคเล็กและดูผลงานในสภาและการเสนอแนวทางแก้ปัญหาประเทศเท่าที่อยู่ด้วยกันมา1ปีก็เป็นฝ่ายค้านอิสระได้มีโอกาสในการแนะนำว่าจะวางตัวยังไงเพราะผมคิดว่าคุณมงคลกิจเปลี่ยนนิสัยค่อนข้างมากและขณะนี้ใน11พรรคมีอย่างน้อย7พรรคให้การสนับสนุนมงคลกิจสุขสินธารนนท์บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลในทางการเมืองก็ต้องอยู่ด้วยการเจรจาและลายลักษณ์อักษรถ้าผมไม่มีอะไรอยู่ในมือคงไม่กล้าออกมาแถลงอย่าให้ต้องประจานไปมากกว่านี้อยากให้เป็นเรื่องภายในของพรรคการเมืองทั้ง11พรรคแต่เมื่อเป็นประเด็นออกมาก็ทำให้ผมต้องออกมาชี้แจงตอนนี้ประชาชนยอมรับนายมงคลกิจทั้งผลงานและการวางตัวคนจะมาบริหารประเทศต้องทันเหตุการณ์ผมเป็นเองไม่ได้เพราะผมไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ New Normal ถึงที่สุดแล้วการปรับครม.ขึ้นอยู่กับนายกสำหรับพรรคการเมืองขนาดเล็กที่เห็นด้วยจำนวน7พรรคใน11พรรคเนี่ยที่หนุนมงคลกิจเนี่ยนะก็มีพลังประชาพรรคประชาธรรมไทยพรรคไทยศรีวิไลพรรคไทยรักธรรมพรรคพลังชาติไทยพรรคครูไทยเพื่อประชาชนพรรคพลังไทยรักไทยและพรรคประชานิยมเพราะฉะนั้นประชาธิปไตยขึ้นอยู่กับเสียงข้างมาก7พรรคเห็นด้วยในขณะที่4พรรคไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรแต่7พรรคเห็นด้วยที่จะหนุนมงคลกิจแต่เราขอโอกาสให้พรรคเล็กเข้าไปมีโอกาสบริหารประเทศถึงที่สุดแล้วไม่ได้เป็นรัฐมนตรีก็ไม่เป็นไรก็ยังคงเป็นพรรคร่วมรัฐบาลตามเดิมเพราะเป็นอำนาจของนายกไปฟังช่วงหนึ่งการแถลงของพิเชษฐ์ สถิรชวาลแกนนำของ11พรรคที่จะใช้มติ7ต่อ4เนี่ยหนุนมงคลกิจสุขสินธารนนท์ไปเป็นรัฐมนตรีในโควต้าของ11พรรคนะครับก็ได้หารือว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาเราไม่มีรัฐมนตรีมาจากพรรคเล็ก11พรรคเลยแต่ถ้ามีการปรับเราควรจะใช้โอกาสนี้เพื่อตัวแทนของเรามีส่วนร่วมในการบริหารประเทศแล้วตัวแทนของเรานั้นยังมีโอกาสเอานโยบายของแต่ละพรรคและพรรคที่เรารวมกลุ่มในการสนับสนุนรัฐบาลที่มีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีท่านคงทราบประเด็นสำคัญอยู่ว่าแล้วทำไมจะต้องเลือกคนนู้นคนนี้มันก็ต้องสอบถามผมยอมรับผมเป็นคนไปทาบทามนะเรียนเลยครับเกือบทุกคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแล้วทำไมจะต้องเป็นคุณมงคลกิจก็แน่นอนครับตอนที่เราร่วม11พรรคแล้วก็แยกออกมาเป็นฝ่ายค้านอิสระผมดูแล้วเด็กคนนี้น่าจะเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในอนาคตจากประสบการณ์ซึ่งอยู่การเมืองมาตั้งปี39เป็นรัฐมนตรีมา2ครั้งเป็นผู้แทนการค้ามา1ครั้งแล้วเกี่ยวข้องในเรื่องบริหารประเทศมาก็มีประสบการณ์แล้วจะทำไงที่ให้ยอมรับคุณมงคลกิจ
มันก็ต้องยกตัวอย่างหลายตัวอย่างคุยกับพรรคเล็กๆดูผลงานในสภาการยื่นยติการเสนอแนวความคิดต่างๆในแก้ในการแก้ปัญหาของประเทศเป็นที่ยอมรับอยู่ด้วยกันมา1ปีซึ่งตอนเป็นฝ่ายการศึกษาผมก็มีโอกาสได้แนะนำว่าคนที่จะเป็นผู้นำหรือมีบทบาทสำคัญในรัฐบาลนั้นจะต้องวางตัวยังไงจะสร้างความเชื่อถือยังไงตลอดเวลาอยู่ด้วยกันมานี่ผมว่าสื่อมวลชนคงทราบว่าคุณมงคลกิจนี่เปลี่ยนนิสัยค่อนข้างมากนี่คือในความคิดผมก็พยายามพูดคุยกับเกือบทุกคนนะฮะผมเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ถ้าไม่มีอะไรอยู่ในมือแล้วผมไม่กล้าบอกหรอกว่าขณะนี้11พรรคอย่างน้อย7พรรคนี่ให้การสนับสนุนคุณมงคลกิจเพราะผมรู้ทางการเมืองแต่ละคนนั่นถ้าถามด้วยวาจาเขาก็ตอบด้วยวาจาแต่ทางการเมืองนั้นมันต้องอยู่กับการเจรจาเมื่อเจรจาแล้วที่สุดมันต้องมีลายลักษณ์อักษรมันอยู่ที่ว่ามันสมควรที่จะเปิดหรือไม่เปิดแต่ในหลักการวันนี้ก็คือว่าผมไม่ได้เป็นผู้เสนอว่าจะต้องมีการปรับครม.เพียงแต่ถ้าปรับขอโอกาสให้พวกเราเนี่ยที่อยู่กับรัฐบาลมาตั้ง1ปีเนี่ยให้ตัวแทนของเราทั้ง1คนเนี่ยเข้ามามีส่วนในการบริหารประเทศแล้วก็ผมเป็นผู้เสนอมงคลกิจอย่างที่ผมเรียนว่าขณะที่ประชาชนยอมรับผลงานแล้วก็การวางตัววิสัยทัศน์โดยเฉพาะเป็นเด็กรุ่นใหม่ซึ่งรัฐบาลก็พูดเสมอว่า new normal ก็คือว่าบริบททางการเมืองบริบททางการปกครองบริบทเรื่องเศรษฐกิจมันเปลี่ยนแปลงหมดทุกคนยอมรับคนที่จะมีบริหารประเทศจะต้องทันกับเหตุการณ์ต้องรู้ก็มีการถามผมว่าทำไมไม่เป็นซะเองก็ผมรู้สถานะตัวเองว่ามันไม่เหมาะสมในการที่เสนอตัวเองมาในการที่หาประเทศมันนิวโมโบเนี่ยมันต้องเอาคนรุ่นใหม่รู้ปัญหาเฉียบคมแล้วก็รู้ในเรื่องของรอบโลกที่เราจะแก้ปัญหาเพราะนั้นขอเรียนนะครับว่าข่าวที่ออกมาแล้วก็มีหัวหน้าพรรคบางพรรคบอกว่าไม่เห็นด้วยในการเสนอให้ปรับครม.ผมไม่เคยบอกว่าพรรคหรือตัวแทนของผมหรือพรรคเล็กจะเสนอให้ท่านปรับครม.เพราะรู้ฐานะตัวเองก็รู้ว่าในฐานะอะไรที่จะไปบอกให้รัฐบาลต้องปรับครม.ไม่ใช่เพียงแต่บอกว่าถ้าจำเป็นการปรับเราขอโอกาสก็เท่านั้นเองแล้วบุคคลก็จะพ้นชี้แจงแล้วบุคคลทำไมต้องเป็นคุณมงคลกิจก็จัดผลงานฮะ11ท่านดูนี่ฮะผลงานนั่นคือข้อเสนอจากเราแต่การตัดสินใจมันอยู่ที่ท่านนายกรัฐมนตรีก็เพียงแต่ขอโอกาสว่าครั้งนี้น่ะถ้ามีการปรับขอให้ตัวแทนของเสียทัพมีโอกาสเข้าไปเป็นรัฐมนตรีสักหนึ่งท่านก็อยู่ที่ท่านนายกส่วนเจ้าตัวนะคะเต้เขิน7พรรคเล็กชงชื่อนั่งรัฐมนตรีเขาก็บอกว่าแล้วแต่ผู้ใหญ่ในพรรคเล็กในกลุ่ม11พรรคตนน่าจะเด็กสุดแล้วก็เลยอยากให้นายกแล้วแต่นายกจะพิจารณาส่วนความขัดแย้งภายใน11พรรคเล็กในเรื่องของการเสนอชื่อก็คงเป็นหน้าที่ผู้ใหญ่ตนไม่เกี่ยวข้องคงไปพูดอะไรไม่ได้แต่ยืนยันว่าที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่ม11พรรคเล็กอยู่ด้วยกันมานานไม่มีทางแตกกันแม้นายสัมพันธ์เลิศนุวัฒน์หัวหน้าพรรคพลเมืองไทยจะไม่สนับสนุนชื่อตนแต่ก็ยืนยันว่านายสัมพันธ์ก็เป็นพี่ที่เคารพแล้วก็เป็นพี่ใหญ่เหมือนกับนายพิเชษฐ์ เสถียรราชวานเราก็ยังเคารพนับถือเหมือนกันเหมือนเดิมส่วนหากอีก4พรรคเสนอชื่อคนอื่นให้เป็นรัฐมนตรีจะว่ายังไงนะข่าวถามตนไม่มีความเห็นนะเมื่อถามว่าการจะมาเป็นรัฐมนตรีคิดว่าถนัดงานไหนเอาลองไปฟังเขาหน่อยว่าเขาถนัดงานไหนก็ต้องแล้วแต่ผู้ใหญ่ในพรรคเล็กนะฮะแล้วก็แล้วแต่ท่านนายกรัฐมนตรีแล้วส่วนณปัจจุบันพี่ก็ยังทำหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็กรรมาธิการอีกหลายคณะก็ยังทำหน้าที่ปกติเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับ
กับกระแสความขัดแย้งกันเองในพรรคเล็กอะค่ะหลังจากที่มีการโหวตเอาเสนอชื่อคุณมงคลกิจไปเนี่ยตรงนี้เราจะต้องไปพูดคุยกับอีก4กลุ่มที่เขาไม่ได้โหวตเลือกเราไหมคะจะได้มีความขัดแย้งคงเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่คงไม่เกี่ยวผมคงไปพูดอะไรไม่ได้เป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ในกลุ่มมากกว่าก็มีอดีตรัฐมนตรีทั้ง2คนครับผมแต่สุดท้ายมันอาจจะแบบปานปลายจะทำให้กลุ่มแตกป่ะเราอยู่ด้วยกันมานานไม่มีทางแตกหรอกครับเราอยู่ด้วยกันมานานเชื่อว่าจะทำความเข้าใจกับทางพรรคของคุณสัมพันธ์เลิศนุวัฒน์ได้ใช่ไหมก็พี่สัมพันธ์ก็เป็นพี่ที่ผมเคารพนะฮะแล้วก็เป็นพี่ใหญ่นะฮะเหมือนพี่พิเชษนะฮะก็เราก็ยังเคารพกันเหมือนเดิมแล้วก็ยังนับถือกันเหมือนเดิมครับผมถ้าเกิดว่าทั้ง4พรรคการเมืองที่เขาไม่ได้ลงมติสนับสนุนคุณมงคลกิจเขาตัดสินใจขอเสนอชื่อบุคคลอื่นด้วยเพื่อจะให้เป็นรัฐมนตรีเนี่ยค่ะเราจะว่ายังไงคะก็ไม่มีความเห็นครับไม่มีความเห็นพี่เต้ถ้าจะเป็นรัฐมนตรีเนี่ยถนัดด้านไหนก็มาพี่ตั้งพรรคการเมืองพรรคไทยศิวิไลมาใช่ปะก็ต้องพร้อมในการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ต้องพร้อมทุกอย่างที่จะสามารถที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างเต็มความสามารถตามที่กำลังวังชายังมีอยู่ถ้าสมมติเรายกให้พิจารณาเรื่องนี้เราจะยังอยู่ปกติยังอยู่ปกติเหมือนเดิมก็ยังทำหน้าที่สสเหมือนเดิมนะฮะสสเหมือนเดิมแล้วก็ยังทำหน้าที่กรรมธิการสามชุดด้วยกันแล้วก็ยังต้องขับเคลื่อนสิ่งที่เราคิดว่าเป็นประโยชน์กับส่วนรวมในการแก้ไขปัญหาที่จะหารายได้เข้าประเทศให้ได้เพราะว่าณปัจจุบันวิกฤตเศรษฐกิจถือว่าเป็นสิ่งที่หนักมากเพราะถ้าเกิดผิดพลาดเนี่ยเรื่องไวรัสโควิด-19 เป็นเรื่องที่ทำให้เกิดความเสียหายทางระบบเศรษฐกิจค่อนข้างสูงมากรายได้ของประเทศหายไปกว่าประมาณ 3-4 ล้านล้านบาทต่อปีด้วยกันแม้เราจะซับซิไดซ์ด้วยการออกพรกเงินกู้3ฉบับไปก็ตามแต่ก็ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังรอบคอบเพราะถ้าเกิดความสูญเสียเป็น NPL ขึ้นมามันก็จะเป็นปัญหาต่อไปในอนาคตซึ่งพี่เองก็พยายามที่จะเสนอแนวทางในการหารายได้เข้าประเทศแนวทางในการหารายได้เข้าประเทศที่เต้ว่าเนี่ยก็คงจะหมายรวมถึงแนวคิดในการเปิดคาสิโนถูกกฎหมายที่เขาพยายามผลักดันมาตลอดเหมือนกันนะครับอย่างล่าสุดที่เขาโพสต์Facebook เนี่ยก็คือเขาบอกว่าการเปิดentertainment complex หรือว่าคาสิโนถูกกฎหมายเนี่ยก็เพื่อเอารายได้จากใต้ดินขึ้นมาบนดินมาเข้าระบบภาษีเพื่อมาดูแลเพื่อสร้างสวัสดิการให้ประชาชนเพื่อแก้ไขระบบสวยบ่อนแก้ปัญหาคอร์รัปชันในเจ้าหน้าที่รัฐโดยจะเน้นนักท่องเที่ยวซึ่งเขากับเพื่อนส.ส. 20คนได้เสนอตั้งกรรมาธิการวิสามัญเพื่อมาศึกษาเรื่องการเปิดคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทยแล้วก็ตอนนี้อยู่ในระเบียบวาระของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรซึ่งคงจำได้นะครับว่าตอนที่เขาเสนอเรื่องนี้ออกมาคนที่คัดค้านไม่เห็นด้วยเนี่ยก็คือส.ส.ในพรรคพลังประชารัฐอย่างศิระกับเอปารินาเพราะฉะนั้นที่เขาโพสต์ล่าสุดนี่คือเขาบอกว่าเขาฝากศิระกับปารินาให้ทราบด้วยเพื่อไปเสนอความเห็นแย้งในกรรมาธิการวิสามัญที่กำลังจะตั้งขึ้นอันนี้คือหนึ่งในไอเดียของว่าที่รัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลลุงตู่ New Normal นะครับnew normal จริงๆ new normal นะทีมเศรษฐกิจชุดนี้เนี่ยไปมาเอ๊ะท่าทางมันจะเป็นยังไงแล้วลองดูนะกรุงเทพธุรกิจออนไลน์เขาก็มีบทวิเคราะห์เรื่องทีมเศรษฐกิจ new normal โจทย์ยากรัฐบาลบิ๊กตู่ 2/2 เขาบอกว่าตอนนี้หลังจากที่กำลังเซตทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ว่ากันว่าพลเอกประวิตรขออภัยพลเอกประยุทธ์ได้ขอจัดทีมเองโดยได้มีการต่อสายตรงถึงแคนดิเดตด้วยตัวเองเพื่อจะส่งเทียบเชิญร่วมรัฐบาลหวังให้ร่วมทีมเศรษฐกิจชุดใหม่เพื่อเข้ามากอบกู้วิกฤตหลังสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลายก็อย่างที่เป็นข่าวไปว่ามีการทาบทามคุณปรีดีดาวฉายกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทยนะคะประธานสมาคมธนาคารไทยอยากจะให้เข้ามาดูเรื่อง SME เนื่องจากเข้าใจแล้วก็เข้าถึงปัญหาผู้ประกอบการรายย่อยเป็นอย่างดีโดยพลเอกประยุทธ์เนี่ยเขาต้องการจะปลุก SME นะปลุกให้ตื่นเลยแล้วก็ผลักดันให้เข้าไปแข่งขันในตลาดโลกให้ได้มากกว่าเดิมก็เลยถึงต้องเป็นคนนี้ปรีดีดาวฉายนอกจากนี้ก็ยังมีการส่งเทียบเชิญไปยังประสานไตรรัตน์วรกุลอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหนึ่งในตองอูด้านการเงินของประเทศเพื่อเข้ามาช่วยงานรัฐบาลบิ๊กตู่อีกครั้งเพราะตั้งแต่ยุคคสช.
ที่ประสานให้นั่งอยู่ในบอร์ดบริหารหลายชุดผลงานก็ถูกใจโดนใจพลเอกประยุทธ์ก็เลยอยากให้เข้ามาช่วยงานหน้าฉากแต่ทว่าความหวังในการปรับครม.รอบนี้ของพลเอกประยุทธ์กลับเจอโจทย์ยากเมื่อทั้งสองปอก็คือปรีดีและประสานไม่ตอบรับการทาบทามทำให้พลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรนี่ก็ปอกันหมดเลยนะสามปอประสานสองปอสองปอไม่เอาด้วยทำให้พลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรต้องเฟ้นหาทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ให้ได้เพราะไม่เช่นนั้นก็คงจำเป็นต้องใช้บริการทีมเดิมก็คือคุณสมคิดและก็สีกุมารต่อไปส่วนลายที่นายกประยุทธ์ส่งถึงรองนายกสมคิดอาจจะถูกตีความว่าทีมเศรษฐกิจชุดสีกุมารจะได้ไปต่อแต่อีกขั้วกลับตีความว่าเป็นการส่งสัญญาณขอให้ทำงานให้เต็มที่ในช่วงเวลาที่ต้องรอเพื่อส่งต่อให้ทีมเศรษฐกิจชุดใหม่นะเขาว่างั้นนะฮะจะมีปัญหาว่าเอ๊ะวันนี้ที่นายกบอกยังไม่ปรับยังไม่ใช่ปรับตอนนี้เพราะว่ายังหาตัวแทนมาไม่ได้หรือเปล่าครับหาชุดใหม่มาไม่ได้พูดถึงเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยวันนี้ในตลาดก็พูดกันถึงคำสั่งของแบงก์ชาติว่าด้วยคำสั่งที่มีไปถึงธนาคารพาณิชย์ห้ามปันผลห้ามซื้อหุ้นคืนใช่ไหมครับแล้วก็วันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดหุ้นก็สะท้อนออกมาว่ามีการเทขายหุ้นธนาคารพาณิชย์กันยกใหญ่เลยนะครับแล้วก็ส่งผลให้ตลาดหุ้นวันนี้ก็ดิ่งเลยใช่ไหมลบไปเท่าไหร่นะเมื่อกี้เห็นลบไป18จุดเพราะว่าอันเนี้ยคำสั่งของแบงก์ชาติเนี่ยมันก็คล้ายๆกับสะท้อนถึงปัญหาของธนาคารพาณิชย์สะท้อนถึงปัญหาของ NPL ที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเนี่ยเมื่อวานอาจารย์ธีรชัยก็วิเคราะห์ไว้น่าสนใจมากนะคะรายงานหุ้นไทยปิดลบ 18.64 จุดค่ะเผชิญแรงขายกลุ่มแบงก์หลังธนาคารแห่งประเทศไทยสั่งงดจ่ายปันผลและซื้อหุ้นคืนเพื่อเตรียมสภาพคล่องส่งผลให้วันนี้โอ้โหมีแรงขายหุ้นกลุ่มแบงก์อย่างต่อเนื่องโดยดัชนีหุ้นไทยปิดตลาดปิดการซื้อขายที่ระดับ 1,352.18 จุดลดลง 18.64 จุดหรือว่าเปลี่ยนแปลงติดลบไป 1.36% นะคะมูลค่าการซื้อขาย 65,772 ล้านนะตัวเลขกลมๆนี้เขาก็บอกว่าอันนี้เป็นผลมาจากนี่แหละซึ่งเขาคาดการณ์ตั้งแต่สุดสัปดาห์นะตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงโดยเฉพาะแรงกดดันจากหุ้นกลุ่มแบงก์ก็เป็นคำสั่งมาจากธนาคารแห่งประเทศไทยที่ขอให้ธนาคารพาณิชย์งดจ่ายเงินปันผลระหว่างการจากผลการดำเนินงานปี63แล้วก็งดซื้อหุ้นคืนชั่วคราวเพื่ออะไรเพื่อเตรียมสภาพคล่องส่งผลให้วันนี้มีแรงขายหุ้นกลุ่มแบงก์อย่างต่อเนื่องส่วนถ้ามองไปทางยุโรปอังกฤษออสเตรเลียนิวซีแลนด์ที่เคยเกิดปัญหาแบบเนี้ยกลุ่มแบงก์ก็จะปรับตัวลงแรงประมาณ3วันนี่คือนักวิเคราะห์มองแล้วในฝั่งยุโรปเขาเคยลดลงไป10-13% ด้วยซ้ำไปครับซึ่งอาจารย์ธีรชัยภูวนาถนรานุบาลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโพสต์เฟซบุ๊กเมื่อวานเกี่ยวกับคำสั่งของแบงก์ชาติที่ห้ามธนาคารพาณิชย์จ่ายปันผลเนี่ยนะอาจารย์ธีรชัยโพสต์เมื่อวานบอกว่าก็โพสต์มาหลายครั้งแล้วว่าวิกฤตโควิดจะหนักพอๆกับมหาวิกฤตThe Great Depression เมื่อปี1930ตั้งแต่ไตรมาส3เป็นต้นไปจะเกิดปัญหาสภาพคล่องติดขัดดึงกันไปดึงกันมาจากบริษัทหนึ่งไปอีกบริษัทหนึ่งเป็นเหมือนแชร์ลูกโซ่และสุดท้ายมันก็จะวนไปที่แบงก์ในรูปของ NPL ซึ่งขณะนี้ปัญหานี้ถูกแช่แข็งอยู่กว่าจะรู้ตัวเลข NPL จริงก็เมื่อพ้นเดือนตุลาคมไปแล้วแล้วก็ได้เห็นการออกมาตรการของแบงก์ชาติเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมากำหนดให้ธนาคารพาณิชย์จัดทำแผนบริหารจัดการระดับเงินกองทุนให้รัดกุมและให้ธนาคารพาณิชย์งดจ่ายเงินปันผลระหว่างการในปี2563รวมถึงงดการซื้อหุ้นคืนผมตั้งข้อสังเกตเห็นด้วยกับแนวทางนี้เพราะเป็นการยอมรับความจริงและเตรียมตั้งรับแต่เนิ่นๆแต่ว่าอย่างไรก็ตามแบงก์ชาติเห็นตัวอย่างหลายประเทศตะวันตกที่ประกาศมาตรการนี้มาหลายเดือนทำไมไม่ประกาศไปพร้อมกับการออกพรก.เป็นแพ็กเกจใหญ่ไปเลยกลับไปเลือกเรียนแบบเฉพาะแต่การทำให้กลับเลือกไปเรียนแบบเฉพาะแต่การทำ QE โดยรับซื้อตราสารหนี้เอกชนการประกาศมาตรการเมื่อจวนตัวย่อมทำให้นักลงทุนสงสัยว่าแบงก์ชาติเริ่มเห็นอาการปัญหาหนักขึ้นในขณะที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีสมคิดประกาศว่าเศรษฐกิจไทยจะกลับมาเป็นมังกรบินได้
อันนี้ยิ่งทำให้คนสงสัยหนักขึ้นว่าธนาคารแห่งประเทศไทยพบปัญหาอะไรเป็นพิเศษหรือไม่ถึงได้มีคำสั่งนี้ออกมาว่าให้ธนาคารพาณิชย์เนี่ยห้ามจ่ายปันผลแล้วก็ห้ามซื้อหุ้นคืนซึ่งถ้าเราดูปฏิกิริยาเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าสมาคมธนาคารไทยก็ออกมาพูดนะครับที่แบงก์ชาติสั่งให้จ่ายเงินสั่งให้งดจ่ายเงินปันผลระหว่างการในปี2563และงดซื้อหุ้นคืนเนี่ยโดยคุณปรีดีดาวฉายประธานสมาคมธนาคารไทยบอกว่าตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ธนาคารพาณิชย์ทำแผนบริหารจัดการระดับเงินกองทุนระยะ 1-3 ปีข้างหน้าโดยคำนึงแนวโน้มเศรษฐกิจอนาคตและศักยภาพของลูกหนี้ในการทำธุรกิจภายหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายรวมถึงระหว่างที่ธนาคารพาณิชย์ทำแผนบริหารจัดการระดับเงินกองทุนใหม่เนี่ยแบงก์ชาติขอให้ธนาคารพาณิชย์งดจ่ายเงินปันผลระหว่างการจากผลการดำเนินงานปี63รวมทั้งงดซื้อหุ้นคืนนั้นเป็นมาตรการเพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารพาณิชย์จะรักษาระดับเงินกองทุนให้เข้มแข็งและรองรับการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องทั้งนี้การงดจ่ายเงินปันผลข้างต้นนั้นเป็นเฉพาะเงินปันผลเฉพาะการไม่ใช่การจ่ายเงินปันผลรายปีที่ธนาคารพาณิชย์ยังมีการพิจารณาจ่ายได้ตามสมควรนอกจากนี้แนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทยสอดคล้องกับความเห็นของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ธนาคารกลางยุโรปและธนาคารกลางอังกฤษที่มองว่าธนาคารพาณิชย์ควรให้น้ำหนักกับการสะสมทุนให้เข้มแข็งเพื่อรองรับเหตุการณ์เสี่ยงในภาวะวิกฤตระดับโลกตลอดจนให้ทำหน้าที่หลักให้สินเชื่อธุรกิจและครัวเรือนและรับมือกับการตั้งสำรองสำหรับหนี้ด้อยคุณภาพที่จะเพิ่มขึ้นด้วยการงดกิจกรรมที่กระทบเงินกองทุนเช่นการจ่ายเงินปันผลการซื้อหุ้นคืนแม้ระบบธนาคารพาณิชย์ในสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรมีสัดส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงในปี63สูงถึง 18.4% และ 20% ตามลำดับโดย IMF มองว่าส่งผลดีต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนผ่านผลตอบแทนที่มีโอกาสเพิ่มขึ้นเมื่อสถานการณ์เศรษฐกิจและการเงินปกติทางประธานสมาคมธนาคารไทยบอกว่าสำหรับธนาคารพาณิชย์ไทยมีเงินกองทุนเข้มแข็งโดยณสิ้นเมษายน63มีเงินกองทุน 2.16 ล้านล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงที่ 18.9% นับว่าเข้มแข็งกว่าเกณฑ์เงินกองทุนที่ต้องดำรงขั้นต่ำของแบงก์ชาติที่ 11.0% ซึ่งเป็นระดับเงินกองทุนขั้นต่ำที่ 8.5% และ conservation buffer ที่ 2.5% และสูงกว่ามาตรฐานสากลคือ Basel Committee on Banking Supervision หรือว่า BCBS ที่ 10.5% ในขณะที่ธนาคารพาณิชย์วางแผนบริหารจัดการเงินกองทุนเป็นปกติประจำอยู่แล้วและบอกว่าระบบธนาคารพาณิชย์ไทยมีสภาพคล่องสูงเพียงพอสำหรับทำธุรกิจตามปกติรวมถึงรองรับการชำระคืนเงินฝากแก่ประชาชนตลอดจนหุ้นกู้โดยระบบธนาคารพาณิชย์มีสินทรัพย์สภาพคล่องใกล้เคียงเงินสดเช่นพันธบัตรแบงก์ชาติและพันธบัตรรัฐบาลถึง 4.38 ล้านล้านบาทซึ่งพอที่จะรับความต้องการถอนเงินและใช้เงินระยะสั้นจากภาครัฐและเอกชนอีกทั้งสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำของแบงก์ชาติถึง 1.8 เท่าก็สรุปว่าสถานะทุนและสภาพคล่องของระบบธนาคารพาณิชย์ที่เข้มแข็งทำให้เชื่อมั่นได้ว่าระบบธนาคารพาณิชย์ไทยทำหน้าที่สำคัญในการขยายสินเชื่อช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบปัญหาทุกกลุ่มและดูแลปัญหาหนี้ด้อยคุณภาพขณะเดียวกันมาตรการที่แบงก์ชาติออกมาเพื่อช่วยลูกหนี้จะช่วยบรรเทาปัญหาได้เช่นกันนี่ปฏิกิริยาจากประธานสมาคมธนาคารไทยที่มีต่อคำสั่งหรือว่านโยบายของแบงก์ชาติที่ให้แบงก์พาณิชย์งดจ่ายปันผลระหว่างการปี63แล้วก็ให้งดซื้อหุ้นคืนนะครับก็มองในแง่ดีว่าเพื่อช่วยดูแลเสถียรภาพของระบบธนาคารพาณิชย์ให้แข็งแกร่งในระยะยาวแต่ในขณะเดียวกันก็มีการมองกันถึงในเชิงสัญลักษณ์ว่านี่คือการส่งสัญญาณว่าภาวะเศรษฐกิจหลังโควิด19ของเราเนี่ยมันจะหนักหนาสาหัสแค่ไหนยังไงนะครับเหมือนกับกันเงินเอาไว้เผื่อหนี้เสียในอนาคตที่มันจะเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมแล้วก็ที่พูดนี่ไม่ใช่อะไรก็ดูสิดูสภาพของรัฐบาล New Normal ของลุงตู่สภาพของทีมเศรษฐกิจที่จะมารับมือกับภาวะวิกฤตโควิด-19 ที่มันส่งสัญญาณแรงๆแบบนี้ออกมาแล้วเนี่ย
คิดว่าในแง่ของบุคลากรที่เป็นทีมบริหารเศรษฐกิจของเราเนี่ยจะรับมือไหวไหมได้หรือเปล่าจะเป็น new normal หรือเปล่าวันนี้นายกพยายามจะพูดคือหลังจากท่านแถลงสัปดาห์ที่แล้วคนอยากจะให้ท่านออกมาไล่เลียงให้ฟังหน่อยว่าจะทำอะไรที่มันเป็นชิ้นเป็นอันบ้างนักข่าวก็ยังถามอีกทีวันนี้ถึงแถลงการของ new normal ที่พูดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพราะนายกยังบอกคิดอยู่ท่านตอบไหมฮะเดี๋ยวแถลงเอาไปฟังหน่อยว่านายกพยายามอธิบายให้ชัดเจนมากขึ้นไหมไปฟังค่ะใช่ครับจะให้ประชาชนมีส่วนร่วมยังไงก็จริงนะก็หลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะที่นายกพูดเนี่ยมันคืออะไรมันไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะจ๊ะวันนี้ที่นายกพูดคำว่า new normal อะไรเหล่านี้ถ้า new normal มันเป็นเรื่องของสุขภาพเป็นเรื่องของการห้ามหัวใจกระด้างสาธารณสุขใช่ไหมความสุขที่ไม่ปกติใช่ไหมเพราะเรื่องที่เราเคยพูดไปก็คือคำว่าไทยรักษาชาติไทยอะไรนะไทยสร้างชาติก็คือเรื่องสร้างชาติคือทุกคนต้องทำงานด้วยกันไงเพราะฉะนั้นการมีส่วนร่วมวันนี้ถ้าย้อนกลับไปดูการมีส่วนร่วมประชาชนกับการเมืองกับรัฐบาลดีไหมนี่คืออะไรการเลือกตั้งใช่ไหมเลือกตั้งในส.ส.เข้ามาใช่ไหมแล้วส.ส.ก็เข้ามาเป็นรัฐบาลใช่ไหมปฏิการขั้นตอนการทำโครงการสายงานโครงการต่างก็มาจากข้างล่างใช่ไหมปฏิการที่จะมีคนไปทำให้มันเกิดปัญหามันก็อยู่ที่บุคคลคนบางคนนะไปร่วมมือกันไปสุดจริตด้วยการจะไปร่วมถ้าสุดจริตขึ้นมาได้คือความร่วมมืออย่างแท้จริงการมีส่วนร่วมใช่ไหมด้านทบแบ่งไปแล้วอำนาจในการบริหารราชการแผ่นดินมีการกระจายอำนาจมีท้องถิ่นมีอะไรมีตั้งแต่ท้องถิ่นอบต. อบจ.เทศบาลมาจากไหนก็เลือกตั้งกันมาทั้งนั้นแหละถ้าทั้งหมดกลไกเหล่านี้มันทำงานอย่างเต็มที่อย่างสุจริตนะอย่างมีประสิทธิภาพมันก็เกิดได้หมดแหละที่เราเรียกว่าไทยสร้างชาติอยู่แหละไทยรักษาชาติไทยสร้างชาติใช่ไหมแล้วไงแล้วไงอีกอ่ะได้มีการให้รัฐมนตรีต่างๆเนี่ยไปตอบบอกไปแล้วนะแล้วความสำคัญที่สุดผมก็จะให้ครม.ทราบไปรัฐมนตรีทุกคนทราบไปเรามีแผนปฏิบัติการแนวใหม่อยู่แล้วไปเปิดดูนะใน Google ก็ได้อะไรก็ได้ของปี61รัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยได้ร่างตัวนี้ไปแล้วการบริหารการแบบมีส่วนร่วมการให้การในแนวนอนต่างๆมีหมดแล้วเอาอย่างนี้มาแล้วมาถามเราเนี่ยมาที่จะตอบแล้วจะได้เจอกันเหรอนะจะได้อธิบายสังคมประชาชนด้วยวันนี้ทุกอย่างมันมีระบบมันอยู่แล้วแต่ทุกคนอย่าทำออกรอบระบบมันมีกลไกอยู่แล้วมันก็ไม่ไปร่วมมือกันทุจริตซะมันก็ไม่เกิดการทุจริตใช่ไหมล่ะมันต้องมีคนสองฝ่ายเสมอถ้าเราบอกว่าไว้ใจนายกอ่ะโอเคขอบคุณนายกไว้ใจแค่กันขอบคุณก็ไว้ใจเขาแต่อย่างไรก็ตามมันก็เหมือนว่าเนี่ยโจรก็ยังมีอยู่บ้านเมืองก็มีโจรมีผู้ร้ายอยู่ไงทำไงโจรผู้ร้ายจะหมดสิ้นไปการเมืองยังไงก็หนีระบบราชการไม่พ้นเพราะเราเป็นประชาธิปไตยไงใช่ไหมได้ไหมใช่ไหมนะเราก็จะทำให้คนเหล่านี้เขาร่วมมือกันผมคิดว่าทุกคนเนี่ยวันนี้ผมก็ได้ความมีอยู่มากมากนะจากฝ่ายการเมืองนะเพราะผมยืนยันด้วยตัวเองว่าผมไม่ต้องการทุจริตอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องการมีผลประโยชน์ใดๆแล้วต้องการทำกฎหมายให้เป็นกฎหมายก็เท่านั้นน่ะนั่นแหละคือกลไกในแถลงการท่านนายกเองมีพูดถึงเรื่องให้ก้าวข้ามเกมการเมืองตรงนี้คิดว่านักการเมืองก้าวข้ามกันหรือยังคำว่าเกมการเมืองที่ผมพูดความหมายของผมคือว่าทำยังไงการเมืองกับการหาการแผ่นดินเนี่ยมันจะไม่มาพันกันมากนักเข้าใจไหมไอ้การหาการแผ่นดินมันก็คือกลไกที่ตั้งครม.เลือกส.ส.มาเป็นรัฐบาลมาเป็นครม.แล้วก็เดินบริหารราชการแผ่นดินไปตามยุทธศาสตร์ชาติตามนโยบายที่ให้ไว้12ข้อ12ประการที่ว่ามาทั้งหมดเดินไปอย่างเงี้ยโดยให้มีประสิทธิภาพใช้อย่างคุ้มค่าไม่มีการทุจริตนั่นคือได้นั่นคือการหาการพักก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามสถานการณ์โควิดวันนี้รวมทั้งกฎ22ข้อสำหรับการเปิดผับบาร์แบบ new normal นะครับสักครู่ครับ